บรรยากาศดีๆครับช่วงเวลาบ่าย4โมง5โมงงดงามมากที่นี่นะวัดชัยวัฒนารามครับชุดไทยสวยๆเลยสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8หลอดเรียวโซไซตี้ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่วัดชัยวัฒนารามครับที่พระนครศรีอยุธยาครับเวลาตอนนี้ประมาณ4โมงครับอากาศดีมากนักท่องเที่ยวก็เยอะครับมีชาวเมียนมามาอยู่ที่นี่กันด้วยนะหลายรถบัสเลย 3-4 รถบัสครับเต็มๆเลยมาเที่ยวกันก็จะมีคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นปะปายนะครับมีชาวตะวันตกเป็นฝรั่งนะครับที่เห็นเดินอยู่ก็มีเป็นบางส่วนนะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับอยู่บริเวณตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ริมน้ำเลยบรรยากาศดีมากนะครับน่าจะเป็นวันเดียวครับที่มีการสวมชุดไทยถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ครับถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแล้วนะฮะว่ามีที่ไหนบ้างที่สวมชุดไทยถ่ายรูปได้ก็จะมีที่นี่แหละครับนะผมเข้าใจตามที่พี่ๆเขาบอกนะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็จะมีที่นี่ที่มีร้านให้เช่าชุดไทยแล้วสามารถสวมชุดไทยถ่ายรูปได้ค่าเช่าชุดไทยก็ไม่แพงด้วยนะครับผมสอบถามดู200เองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยก็ไม่แพงด้วย10บาทเป็นการเสียค่าเข้าชมเพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบูรณะนะครับเป็นค่าธรรมเนียมก็ไม่แพงอะไรเลยนะครับบรรยากาศด้านในก็สวยๆนะฮะเห็นนักท่องเที่ยวสวมชุดไทยก็จะมีคนไทยด้วยที่มาสวมชุดไทยช่วงเย็นๆพาลูกหลานมาเที่ยวกันถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ผมก็จะให้พี่ๆได้ชมบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่สวมชุดไทยด้วยแล้วก็ชมความงดงามของพระปรางวัดชัยวัฒนารามด้วยนะครับบรรยากาศแบบนี้ผมไม่เคยมาถ่ายพี่ๆได้ชมเลยวันนี้ก็ถือโอกาสพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากที่เคยอยู่วัดอรุณวัดพระแก้ววัดโพนะฮะวันนี้พาพี่ๆมาชมที่วัดชัยวัฒนารามท้องฟ้าสวยงามเมฆก็สวยด้วยนะพาชมกันทุกๆจุดเลยครับเดินไปตรงไหนก็จะมีคนสวมชุดไทยอยู่ผมมาต่างที่ต่างทางนะครับต้องบอกพี่ๆก่อนว่าเกิมไม่อยากที่จะไปถ่ายตรงๆเลยนะครับไม่เหมือนเราอยู่วัดอรุณที่นั่นเป็นที่ที่เราคุ้นเคยสามารถถ่ายรูปสามารถถ่ายพี่ๆนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันได้นะครับแต่มาที่นี่เรายังไม่รู้ว่าธรรมเนียมเลยนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าทุกคนให้ถ่ายได้หรือเปล่าบางคนก็อนุญาตบางคนก็ไม่อนุญาตผมจะขออนุญาตพี่ๆว่าผมจะถ่ายไกลๆนะครับเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากถ้าจะไปจอดจงถ่ายเลยก็เกรงว่าเขาจะไม่คุ้นเคยครับก็ไม่คุ้นเคยจะไม่เหมือนวัดอรุณซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะเห็นพวกผมซึ่งเป็น YouTube ที่มีเป็นร้อยๆช่องนะที่มาถ่ายกันเผยแพร่ไปให้คนทั่วโลกได้เห็นความงดงามของวัดอรุณแต่ที่นี่เรายังไม่รู้เลยว่าพี่ๆที่มาเที่ยวกันเนี่ยจะให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดอะไรครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันผมสังเกตดูเป็นแรงงานชาวเมียนมาเยอะมากนะครับหลายๆคนก็นั่งอยู่พักอยู่ตามจุดต่างๆที่เป็นร่มไม้หลายๆคนก็เดินเที่ยวไปโดยรอบครับบางคนก็อยู่ริมน้ำก็มีนะฮะชาวเมียนมาเยอะจริงๆครับที่มาเที่ยว